ากอะตัวเนี้ยอลาดินนี่คือพันอะไรฮะเคนคอโซค่ะอันนี้คือเคนคอโซ่เอาวางไว้ตรงนี้เลยพี่อุ๊ยตายแล้วยังไม่ลงพร้อมกันเลยแล้วกันไม่ได้ตายวันนี้ไม่ได้ว่าไงลูกนี่คือเคนคอโซ่ทันใหญ่เลยอลาดินนี่คือมัสติคของทางไหนอ่ะอันนี้จะเป็นอิตาเลียนค่ะอิตาเลียนนะครับยังไม่ลืมตาเลยนี่ยังไม่ลืมตาเลยนี่กี่วันเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงค่ะแต่ใหญ่มากตัวนี้เพราะว่าลูกโทนลูกโทนอ๋อเป็นคนเดียวเลยใช่ค่ะต้องขาออกด้วยยักษ์มากแล้วแม่เขาอยู่ไหนแม่นอกใช่ค่ะแม่นอกพ่อก็นอกพ่อเขาคือตัวนี้ใช่ค่ะเป็นไทยแลนด์แชมเปี้ยนสมมติว่าคุณเจอเคนคอโซข้างนอกนะครับแล้วมันดุมันจะมากัดคุณปุ๊บเนี่ยนะครับวิธีการนะครับคือเราเข้าข้างหลังเราเข้ามาปุ๊บนะฮะแล้วเราเข้าข้างๆนี่ได้ปุ๊บแล้วเราเริ่มเกาแล้วมันก็จะเริ่มมันจะเริ่มเกามันจะเริ่มแบบมันจะทำใจไม่ได้มันจะเริ่มแบบโอ้ยคันแล้วไอ้นี่กัดกันไม่ไหวแล้วนะกัดกันไม่ไหวแล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็จบขอโทษนะฮะคุณวิลลี่ฮะทำกับตัวเล็กเขาก็เป็นนะไอ้อย่างนี้ก็ไอ้อย่างนี้ก็หกหลักป่ะตัวนี้เหรอคะใช่ค่ะพ่อพันธุ์เหมือนกันใช่ค่ะเป็นพ่อพันธุ์ตัวนี้เป็นแชมป์เหมือนกันพ่อพันธุ์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนเหมือนกันไทยแลนด์แชมเปี้ยนอลาดินนำเข้าเหมือนกันค่ะนำเข้าเหมือนกันและอันนี้เราจะนำเข้าหมาโตมาเลยอันนี้เป็นหมาโตใช่ค่ะมาแบบสายที่คัดมาเลยใช่ค่ะตัวนี้หัวใหญ่มากมากค่ะเป็นเคนคอโซ่ที่หัวใหญ่เอ็กซ์ตร้าเลยอะค่ะซึ่งปกติจะไม่ค่อยมีหัวขนาดนี้แล้วพี่บีเอาเข้ามาเนี่ยจริงๆกะไว้ว่าเขามาเป็นพ่อพันธุ์หรือว่าแค่คัดว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเพอร์เฟกต์สุดเลยว่ะแม่งใหญ่อย่างนี้ไม่เคยมีมาเอาซื้อไว้ก่อนเว้ยอย่างนี้ด้วยด้วยค่ะอันนั้นด้วยเพราะชอบเป็นคนชอบใช่ไหมใช่คือเอาไว้ก่อนนะไม่มีเจ้าของไม่รู้มีไม่มีไม่รู้พ่อพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้แต่เอาไว้ก่อนเพราะได้มาแล้วใช่ค่ะเหมือนปลาคาร์ฟเลยรู้ป่ะใช่คือไม่รู้มีลูกค้าหรือเปล่าไม่รู้เอามาก่อนใช่ไหมใช่เราเอามาเพราะมันสวยเพราะบางทีเรามีเงินเราซื้อไม่ได้ใช่เพราะว่ามันไม่ได้ออกมาแบบนี้ทุกตัวใช่ค่ะคุณลี่ครับผมอุ้มถูกมาฮะดูเขาดิ้นค่ะอุ้มอย่างนี้ได้ใช่ไหมได้ค่ะเอิญเขายังไม่กี่วันยังไม่ลืมตาเลยค่ะแต่ใหญ่มากอะค่ะใหญ่มากเลยคือจะมาก็คือตัวเท่านั้นเลยใช่ค่ะแน่นอนเลยนะโอ้ยคือสุนัขก็แบบที่บอกค่ะเราต้องคัดสายเลือดนิดนึงดูด้านหน้าเขานะคะอกจะกว้างมากดูหน้าอกนะครับนี่นะฮะเวลาเราพูดถึงหน้าอกตรงนี้นะนี่มือผมนะสวยมากน่ารักต้องเต็มๆแบบนี้คุณวิลลี่ฮะถ้าเทียบกันระหว่างตัวพ่อกับลูกพ่อกับลูกคือแม่งเก่งมากอ่ะหมาใหญ่เนี่ยพี่บีค่ะเขาบอกว่าอายุสั้นแต่ไอ้พวกมัสติฟเนี่ยจริงๆมันไม่สั้นเหมือนพวกไม่สั้นมันแข็งแรงใช่ไหมใช่เกรดมันจะย้วยกว่าพวกนี้มันจะกล้ามเนื้อกว่าเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมีอายุยืนกว่า 7-8 ปีอ่ะกว่า10กว่าใช่10 กว่าเลี้ยงดีๆ14 15สบายก็ได้อยู่แล้วก็เวลาเราคัดเพดิกรีมาเนี่ยพวกเรื่องเบ้าสะโพกพวกใครเข้าประตูวะเฮ้ยวิลลี่อะไรพาเขาไปงานลีลาดมั้ยเก่าให้เพลินเลยอ่ะเพลินเลยไม่รักให้มันรู้แบบโดนเดี๋ยวขอตามกลับบ้านด้วยเลยเนี่ยอลาดินบอกอลาดินบอกแม่ผู้ชายคนนี้นี่เอาใจเก่งจริงๆแล้วตัวนี้กี่หลักฮะตัวนี้เหรอคะตัวนี้จะขายไม่แค่นั้นเองก็ถ้าขายก็ต้อง6หลักต้องหลักเพราะว่าเขาเป็นลูกโทนด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีความพิเศษคือบอดี้แม่งได้ตั้งแต่เด็กกันใช่ใช่ใหญ่แต่เด็กได้ตั้งแต่เด็กเลยยังว่างยังว่างอันนี้ขายนะขายหรือแบบมาคุยกับพี่บีเองอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเราจะพูดถึงว่าอาหารการกินของพวกนี้ก็เหมือนกันอาหารเม็ดใช่ค่ะได้หมดใช่ค่ะเหมือนกันหมดแล้วก็เลี้ยงง่ายคือถ้าอยู่เมืองไทยแล้วขนสั้นมาไหร่เนี่ยเราค่อนข้างจะสบายใช่ค่ะไปกว่าครึ่งนะใช่นะตัวนี้พี่ได้มา7หลักก็ป่ะตัวนี้เหรอคะตัวนี้ไม่ถึงหลัก6แต่ปลายพวกนี้หมาใหญ่คือปลาย6หลักจริงแต่ว่าก็ประมาณ4วิกเอารถถอยมาเลยเอาถอยมาแล้วโอ้ยร้อนเลยยังไม่ลืมตายังไม่ลืมตาเลยอันนี้ขอเข้าห้องก่อนเอาเลยน้องหมาแบบนี้เนี่ยคุณวิลลี่ต้องเล่นกับเขาประมาณจะเล่นเบาๆได้ไหมได้ครับคือจริงๆผมว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่นิ่งแล้วก็ถ้าเกิดคุณนั่งเปิดแอร์ดูซีรีส์ Netflixเขาก็นั่งบนโซฟากับคุณแล้วก็นิ่งๆไปไม่ได้มีอะไรอย่างเดียวที่เขาทำก็คือเมื่อมีขโมยมาเปิดประตูหน้าต่างบ้านคุณเท่านั้นแหละใช่ก็บับใช่นะบับนั่นคืออะไรเหลือครึ่งตัวขโมยเหลือครึ่งตัวเขาไม่อยู่ในท้องแล้วเหลือครึ่งตัวอันเนี้ยเหมาะ
แต่ว่าบางคนเนี่ยพอบอกว่าดูสายนี้แล้วจะรู้สึกว่าเขาดุจริงๆแล้วเนี่ยต้องอยู่ที่สายครับใช่ค่ะแล้วอย่างพี่บีคัดมาเนี่ยเป็นสายแบบเฟรนลี่แฟมิลี่เอาไปด้วยได้เลยปล่อยวิ่งชายหาดที่หัวหินด้วยกันได้เลยอันนี้ก็มีความสุขออกกำลังกายต้องออกไหมของพี่คือพี่สุนัขพี่จะเป็นคอกเป็นซองที่เห็นคือออกกำลังแต่ไม่ได้แบบโอ้ยต้องระห่ำไม่ต้องก็คือเดินเหินแต่ไม่ใช่ขังจนแคบใช่แต่ก็เดินเหินปกติอะค่ะเอาง่ายๆเลี้ยงง่ายกล้ามเนื้อพวกนี้ที่มาเนี่ยมันมาจาก DNA เขาธรรมชาติอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปสร้างเพิ่มอันนี้แนะนำเลยอันนี้น่ารักมากมาเห็นตัวจริงแล้วครับสุดยอดเราจะไล่จากหมาเล็กไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปหมาใหญ่นี่คุณอย่าให้ผมตกใจถึงตอนนี้นะนี่คือเริ่มจากหมาเล็กหมาไซส์ประมาณหนึ่งไซส์ใหญ่แต่ว่ายังไม่ใหญ่ที่สุดจะใหญ่ไปเรื่อยๆจะใหญ่ตัวจะใหญ่เท่าเขาแล้วนะโอ้ยเดี๋ยวมีใหญ่กว่าหอยอีกเดี๋ยวเทียบโอเคบิลลี่เอาตรงๆนะครับพันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้คือไม่เคยอันนี้คือกังกันค่ะกูดิชกังกันคูดิชกังกันอันเนี้ยถ้าเกิดว่าถ้าคุณอยากจะมีตำแหน่งใกล้เคียงกับสุรต่านคุณจะต้องมีกังกันถูกไหมใช่คุณจะต้องมีเหยี่ยวแล้วก็มีพันนี้ส่วนใหญ่สุรต่านเขาจะไม่มันจะเป็นสุนัขจากคล้ายๆตะวันออกกลางตุรกีอะไรพวกเนี้ยใช่ค่ะแล้วเขาก็มีเลี้ยงไว้ตอนนั้นเอาไว้ฆ่าพวกหมาป่าใช่ใช่ครั้งนั้นเนี่ย ก็อยู่กันเป็นครอบครัวที่ดีมากปล่อยวิ่งเล่นได้แล้วก็จะแบบแล้วสวยแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือตัวแม่พันธุ์เหรอฮะตัวแม่พันธุ์ที่ตอนเนี้ยกำลังผอมเพราะว่าลูกตัวใหญ่มากกินนมหมดที่ดูนมยางนมจะห้อยถึงพื้นแล้วค่ะลูกลูกเฮ้ย10ตัวเลยเหรอดกมากเลยเฮ้ยพี่บีพูดผิดเปล่า9ตัวหรือเปล่าใช่เดี๋ยวหายไปไหนตัวเดี๋ยวเข้าบ้านเลยเห็นบอกว่าตัวเนี้ยได้มีลูกที่เป็น limited edition ใช่ค่ะมันคืออะไรมันคือมารากิเพราะตัวเขาเนี่ยจะเป็นกังกันครับแล้วพี่ผสมกับ English Mastiff ครับเพราะ English Mastiff เนี่ยจะตัวใหญ่และปากจะทู่กว่าเพื่อเอามาเจอกับกังกันซึ่งหน้าแหลมลูกมันจะทู่นิดนึงแต่ไม่ทู่มากแล้วก็มนๆนะคะประมาณนั้นแล้วใหญ่แล้วหนากว่ากังกันเพราะกังกันจะทรงแบบนี้บางแต่ English Mastiff จะอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเจอกันมันก็จะเข้าที่พอดีมันก็จะมีความที่แบบว่าทั้งกลมกล่อมทั้งหนาทั้งเบิกกว่านี้ทั้งใหญ่นะฮะแล้วก็จะได้เทมเปอร์เมนต์แบบนี้คือดูความนิ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมเลี้ยงแต่หมาตัวเมียทำไมฮะกระดี้กระด้าไงตัวเมียมันกระดี้กระด้ากว่าตัวผู้บางครั้งสองคือดูดิมันจะมีความซอฟต์ก็จะมีความซอฟต์เขาจะมีความแบบเฮ้ยสบายดีนะเราตัวนี้เป็นตัวเมียที่ใหญ่มากด้วยค่ะคุณเล่ตัวนี้เป็นตัวเมียที่ใหญ่มากซึ่งจริงๆหลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปนะครับว่ากังกันเนี่ยมันดุมันสามารถที่จะแบบว่างับหมาป่าอาจจะมีบางคนที่เคยเห็นไอ้กังกันเนี่ยมันสู้กันใช่ไหมบางคลิปเขาใช้กัดกันอะไรเงี้ยเขาใช้กัดกันแบบว่าในพวกตุรกีพวกเขาถึงต้องตัดหูนะฮะแล้วก็ถ้าหูมีหูยาวปุ๊บมันจะโดนงับและขาดก็จะเสียเปรียบตอนกัดกันใช่ค่ะเขาได้ยินเราไหมฮะฮัลโหลได้ยินค่ะแต่ว่านี่พี่บีเขาคัดสายเลือดมาแบบที่เรียกได้ว่าเทมเปอร์เมนต์น่ารักเอาไว้อยู่ที่บ้านแล้วก็เนี่ยซอฟอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วหยุดเกาไม่ได้นะจิตใจมันต้องอยู่ที่ความสวยงามของการกั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะความเพลียวความสูงเพลียวหุ่นประมาณเหมือนนางแบบอ่ะไหนๆลองยืนสิจ้ายืนได้ไหมจ้าหนูยืนสิคะหนูยืนสิคะแล้วมานี่คือโอ้โหตัวยาวอะลี่ใหญ่นะคะไปถือเป็นตัวเมียที่ใหญ่สิ่งที่ได้นะฮะก็คือว่าถ้าคุณอยากได้เพลียวทรงเนี้ยนี่คือทรงสแตนดาร์ดแต่ limited edition เนี่ยผมแนะนำนะคุณมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับผมตัวนั้นที่เขาจับอยู่น่ะเดี๋ยวผมจะไปอยู่บ้านคุณวิลลี่แล้วจะไปอยู่บ้านผมอะคุณวิลลี่ผมให้คุณอุ้มความรู้สึกของคุณเป็นยังไงนี่คือลูกเขานี่คือตัวผู้ที่เรียกได้ว่าพอผสมออกมาคุณจะเห็นนะฮะว่ามีความสแควร์ของหัวอีกหน่อยนึงหนาตึบนะแล้วก็จะนิ่งๆแบบนั้นอ่ะแต่ถ้ามีหมาป่าแถวบ้านก็งับเอาไปกินนี่30กว่าวันเองนะคะ30กว่าวันทำไมมันตัวใหญ่มากอ่ะมากค่ะคุณวิลลี่จ๋าคุณชอบตัวนี้เพราะอะไร
คืออย่างนี้ก่อนพอเราเห็นแม่วิธีการซื้อหมานะมันต้องดูพ่อดูแม่คราวเนี้ยตัวพ่อเนี่ยเป็น English Mastiff เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าพี่บีเอามาใหญ่มากคือมันมีความหนาอัตราแรกเนื้อเยอะเฮ้ยใหม่ควรแล้วลี่ดูนี่ตัวเมียค่ะตัวเมียสำหรับคุณวิลลี่เลยจะไปบ้านวันนี้เลยใช่ไปบ้านวันนี้เลยนี่ลูกสวัสดีแล้วก็คราวนี้พอเราเห็นโครงสร้างของแม่เขาแม่เขาก็จะให้โครงสร้างของของความใหญ่ของคือถ้าหมาใหญ่จากหมาใหญ่ที่สุดในพันสองตัวผสมกันยังไงลูกก็ใหญ่นะใช่ค่ะนะฮะแล้วก็คอกเนี้ยลิมิเต็ดแล้วไม่มีอีกแล้วนะเพราะว่าอะไรครับพ่อขายไปแล้วว้ายมันไม่มีแล้วนะมี10ตัวนี้แล้วจบเลยนะจบแล้วนะฮะพ่อไปต่างประเทศแล้วค่ะขายขายไปต่างประเทศด้วยใช่ไม่ได้ขายในไทยใช่ค่ะไม่ใช่ว่าจะหากันได้นะครับประเทศอะไรซื้อไปครับพม่าเพื่อนบ้านเราเองโอ้พม่าเอา English Mastiff ไปแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะตัวเมียน่ารักน่ารักนี่สีดำเออนี่สีเข้มสวยงามไม่เป็นไรดูนี่โอ้โหดูหน้ามันเดลี่ใช่เลยอ่ะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ใหญ่กว่าชาวบ้านเขาคุณต้องเอาตัวผู้ใช่ค่ะตัวเมียมันจะไม่ใหญ่มากจะย่อมหน่อยมันจะย่อมหน่อยดูมือดูค่อยเหมือนนี่30วันมือขนาดนี้เลยอ่ะอย่างนี้หลักเท่าไหร่เอาไม่ถึง6หลักอ่ะไม่ถึง6หลักนะใช่เฉียดๆไม่ถึง6หลักแต่ได้รอครับรับประกันได้ว่าคุณพาตัวนี้ไปวิ่งที่พาร์คไหนก็แล้วแต่แล้ววัดกับใครไม่มีคนจะงงมากว่าเฮ้ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ต้องมาถามเลยน้องคะน้องคะหมาอะไรเหรอคะเนี่ยน้องหมาพันอะไรคะต้องเดินเข้ามาถามนี่อยู่ต้องอยู่แอร์มั้ยณตอนนี้ให้อยู่ค่ะเด็กๆก็คือเลี้ยงกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เอาไปเลี้ยงก็ปรับอยู่ข้างนอกได้สบายอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นดาราฮอลลีวูดนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูหนังฮอลลีวูดเยอะเนี่ยก็จะมีเรื่องเทอร์เนอร์แฮนด์ฮูชใช่ค่ะแล้วก็นี่ก็คือพันอะไรฮะดอกก็บดดัวบอกดัวเรียกกันสั้นๆบอกโดหรือ French Mastiff สิ่งที่ต้องบอกเลยบอกว่าตัวแม่แชมป์มั้ยตัวแม่นำเข้าจากยุโรปค่ะพ่อเป็นอินเตอร์แชมป์เราสั่งน้ำเชื้อเข้ามาแล้วก็มาแล้วออกมากี่ตัวครับเนี่ยออกมา7ค่ะตอนนี้จองไป1ว่าง6ว่าง6ตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ตัวนี้ก็6ไม่ถึง6หลักค่ะไม่ถึง6หลักครับคุณสามารถมีดาราฮอลลีวูดอยู่ที่บ้านคุณได้นะแล้วพ่อแชมป์5ประเทศบวกอินเตอร์แชมป์นะคะเนี่ยบวกอินเตอร์แชมป์ด้วยนะฮะลิมิเต็ดเหมือนกันแล้วใหญ่ใหญ่เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่นะฮะใช่ใช่ค่ะใหญ่แล้วแดงใหญ่แดงตาเขียวคือจะขออะไรอีกอะถ้ามันครบแล้วอะใช่มันสวยงามน่ารักนี่30กว่าวันเองนะคะเนี่ยครับแล้วความน่ารักของมันความน่ารักของมันอยู่ตรงไหนคืออันนี้จะนุ่มนิ่มหน่อยนุ่มนิ่มตาเขาเหมือนสงสัยอะไรลูกตอบปัญหา2บวก2ได้เห็นมั้ยเครียดเลย1บวก1ได้เครียดอีกแล้วก็จะบอกง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกวันไหนเครียดคุณพาพันนี้ไปวิ่งตอนมันวิ่งเนี่ยมันควบไปเนี่ยแล้วคุณก็หันไปมองมันเวลามันขาลงอ่ะหน้ามันก็จะแล้วตอนมันขึ้นมันก็แล้วไอ้ย้นจะตีหน้าตัวเองบุ๊แบ๊บย้นมันก็จะลอยขึ้นลอยลงแบบนี้น่ารักมากน่ารักมากคือจริงๆลักษณะนิสัยของมันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหมายังไงฮะคือเป็นหมาที่เป็นหมาสำหรับครอบครัวแต่ไม่เชิงถึงกัดด็อกเพราะเป็นสุนัขที่กึ่งหน้าสั้นกึ่งหน้าสั้นเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการกัดอาจจะไม่ค่อยเท่ากับหมาที่มีกระบอกปากแต่ว่าสวยงามน่ารักสังเกตว่าหมาที่ปากยาวๆอ่ะมันเอามีไว้กัด อย่างไอ้พวกเชปเปิร์ดต่างๆใช่ไหมโดเบอร์แมนอะไรพวกเนี้ยเนื้อมันจะกัดได้เยอะคราวนี้อันนี้ก็กัดได้เหมือนกันเหมือนล็อตไวเลอร์อะไรก็กัดได้เหมือนล็อตไวเลอร์กัดได้แต่ว่ามันก็จะเหนื่อยง่ายหน่อยเพราะว่ามันร้อนง่ายหน้าสั้นกว่าหน้ามันสั้นกว่าจมูกบี้จมูกบี้บี้นี่ต้องรักน้ำลายหมานะถ้าจะเอาพันธุ์พวกนี้ไปน้ำลายเยอะน้ำลายมันจะเยอะเพราะว่าบ้านเราก็ไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เลือดสายพันธุ์ไม่เหมือน English Mastiff จะเยอะอังกฤษมาสติฟที่หยดแม่ทั้งวันแต่นี่ไม่เยอะอันนี้ดีคือต้องบอกก่อนนะครับว่าที่นี่มันมีเพดิกรีหมด FCI microchip แล้วก็มีเลือดแชมป์อือคือคุณจะเอาพันธุ์ไหนก็แล้วแต่มันมีเลือดแชมป์อยู่อ่ะจ้ะแชมป์จริงๆแชมป์จริงๆไม่ได้แชมป์ประเทศไทยด้วยนะบางอาจแชมป์โลกเลยนะใช่ค่ะแชมป์โลกนะฮะใช่ค่ะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการันตีได้ครับเหมือนซื้อซุปเปอร์คาร์ผมจะไหนนี่บ่อบัวต้องขอบอกเลยนะครับว่านี่แหละครับคือหมาที่เอาไว้สู้กับสิงโตและตัวนี้พิเศษมากๆครับเพราะตัวนี้แพลตินัมผมไม่เคยเห็นสีนี้ใช
ดูตัวผู้ตัวนี้นะฮะเวลาคุณได้ไปปุ๊บเนี่ยบัลลักกักครับตัวนี้ก็บัลลักกักไม่ใช่น้อยนี่แต่ตัวนู้นตัวผู้เขาจะดึงผมออกจากเฟรมว่าสีน้ำตาลหรืออะไรเงี้ยว่าสีน้ำตาลหรืออะไรเงี้ย